ื้องหลังผบ.ทบ.สหรัฐมาไทยโยงจีนซ้อมรบน่านน้ำข้อพิพาทส.ส.ก้าวไกลคงใกล้กล่าวโหนกระแสลิงเก็บมะพร้าวมั่วเอาภาพเก่าจากอินโดโดนถล่มเละพวกชังชาติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีพลเอกเจมส์แมคโควินผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาและคณะเดินทางมาเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยจนเกิดข้อสงสัยปนความหวาดผวาว่าทำไมคนใหญ่คนโตของกองทัพอเมริกาประเทศที่มีสถิติการแพร่เชื้อระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงที่สุดในโลกเลือกที่จะมาเวลานี้เพื่ออะไรเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้แถมได้อภิสิทธิ์ไม่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันของไทยเพราะมีฐานะเป็นแขกของทางการซึ่งก็เกรงกันว่านี่จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่มาพังทำนบการยาตกของไทยที่สู้อุตสาห์เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างยากเย็นร้อนถึงบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ต้องออกมาร่ายยาวกรณีนี้ว่าผบ.ทบ.สหรัฐและคณะจะมาไทยระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้อยู่แค่วันเดียวคือวันที่9กรกฎาคมและเดินทางกลับในวันที่10เพื่อมาลงนามในการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาเยือนประเทศไทยและพบกับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครั้งนั้นก็ได้มีการลงนามว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐของไทยกับสหรัฐเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันต่อมาในข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนกำลังพลที่จะไปฝึกกันเช่นขณะนี้มีกองร้อยทหารราบของกองทัพบกไทยโดยกำลังของกองทัพภาคที่2เดินทางไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ฮาวายไปฝึกร่วมกับกองพลทหารราบที่25จำนวน152นายกระบวนการในการเดินทางเป็นข้อตกลงกันซึ่งกำลังพลของกองทัพบกไทยทั้งหมดต้องกักตัว14วันตามที่ศบค.กำหนดและดำเนินการเช่าเครื่องเหมาลำเพื่อเดินทางไปสหรัฐเมื่อเดินทางกลับมาก็ต้องกักตัวอีก14วันเช่นเดียวกันกับคณะของผบ.ทบ.สหรัฐไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎใดๆที่เป็นการยกเว้นหรือขอยกเว้นระหว่างการติดต่อสื่อสารกันหรือทำกำหนดร่วมกันบิ๊กแดงการันตีว่าสหรัฐปฏิบัติตามระเบียบไม่มีการฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวงานนี้ฟังว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับผบ.ทบ.สหรัฐและคณะอยู่ระหว่างการเดินทางและคาดว่าจะแวะเติมน้ำมันที่เกาะกวมที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นคณะแรกนะฮะที่เดินทางไปเยือนในแง่นี้ผบ.ทบ.ไทยนะครับยืนยันว่าต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแม้ว่าทั่วโลกกำลังประสบภัยเช่นเดียวกันแต่คณะผบ.ทบ.สหรัฐนี้จะเป็นคณะตัวอย่างที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเรียกว่าบิ๊กแดงกลางพระราชกำหนดมาอย่างละเอียดด้วยนะครับว่าและก็ตำหนิครับสื่อว่าจั่วหัวไม่สร้างสรรค์ความจริงเรื่องนี้มันมีนัยยะซ่อนเร้นอยู่พอสมควรครับไม่ใช่แค่กลัวว่าผบ.ทบ.สหรัฐจะหอบเอาโควิดมาฝากผบ.ทบ.ไทยหรือคนไทยเพียงแค่มิติเดียวเท่านั้นต้องไม่ลืมครับว่าการมาของผบ.ทบ.สหรัฐช่างประจวบเหมาะกับข่าวที่เหตุการณ์ของจีนนั้นซ้อมรบบริเวณที่หมู่เกาะพาราเซลทะเลจีนใต้เมื่อวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาจนสหรัฐต้องเคลื่อนเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำเข้าคุมเชิงก็รู้กันนะครับว่าพื้นที่บริเวณหมู่เกาะพาราเซลแถบทะเลจีนใต้นั้นเป็นหน้าน้ำที่ถือเป็นข้อพิพาทระหว่างหลายชาติในอาเซียนเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์การซ้อมรบดังกล่าวถูกหลายชาติตำหนิติเตียนไปรวมทั้งกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับก็ได้ออกแถลงการด่วนประณามว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกองทัพจีนดำเนินการซ้อมรบในพื้นที่ซึ่งเป็นข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
ต่อมาครับ5กรกฎาคม Twitter ของศูนย์ประชาการข่าวกรองกองทัพเรือของสหรัฐก็ได้เผยแพร่ข้อมูลตอบโต้ Twitter ของหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนที่ระบุว่าจีนมีจรวดจัดการเรือบรรทุกเครื่องบินให้เลือกหลากหลายแบบทั้ง DF-21D และ DF-26ทะเลจีนใต้นั้นอยู่ในความควบคุมของกองทัพปลดแอกประชาชนความเคลื่อนไหวใดๆของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในภูมิภาคถือเป็นเรื่องน่าสนุกของกองทัพจีนโดยทวิตเตอร์ของศูนย์ประชาการข่าวกองทัพเรือสหรัฐนั้นยังได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเรือสหรัฐนั้นมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำปฏิบัติการอยู่ในหน้าน้ำสากลของทะเลจีนใต้ซึ่งนี่ไม่ได้เป็นการข่มขู่แต่เราจะปฏิบัติด้วยความรอบคอบนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่ถูกมองว่าการเดินทางมาเยือนอาเซียนและไทยในครั้งนี้ของพลเอกเจมส์และคณะมีวาระซ่อนเร้นที่อาจเกี่ยวพันกันกับความตึงเครียดของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้ครับเรื่องลิงเก็บมะพร้าวนะครับกำลังเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลครับเมื่อมีข่าวว่าห้างสรรพสินค้าในบางประเทศเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์แบนกะทิและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวของประเทศไทยโดยอ้างว่ามีการทำทารุณกรรมลิงที่ถูกจับมาใช้ขึ้นมะพร้าวเรื่องนี้ได้มีหลายฝ่ายออกมาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับต่างประเทศว่าไม่ได้เป็นการทารุณกรรมหรือทรมานลิงแต่เป็นวิถีชาวบ้านที่ใช้การพึ่งพากันระหว่างคนกับสัตว์และลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวก็ผ่านการฝึกและได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าของเป็นอย่างดีและยังมีกระแสเรียกร้องนะครับว่าถ้าประเทศใดแบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยเราก็ต้องแบนสินค้าประเทศนั้นเป็นการตอบโต้เพราะเห็นว่านี่เป็นการยกเอาเรื่องทรมานลิงมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าแต่ก็ยังอุตส่าห์มีนักการเมืองไทยที่ชื่อว่าทนายต้นนิติพลผิวเหมาะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลออกมาเกาะกระแสลิงแบบตามก้นฝรั่งโพสต์ข้อความพร้อมภาพที่ Facebook บอกว่าการถูกบังคับให้ทำงานแบบไม่ได้รับการดูแลไม่สมัครใจคุณคิดว่าเขาจะทรมานไหมแล้วถ้าเขาไม่สามารถพูดได้เขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิอะไรของเขาได้บ้างแล้วก็มีแฮชแท็กลิงเก็บมะพร้าวนะครับส่วนภาพที่นำมาประกอบนั้นใครเห็นก็ต้องนึกคอยตามว่านั่นคือการทรมานลิงหลังโพสต์ดังกล่าวออกไปครับก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากแถมถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมืองว่าเป็นโอกาสถือโอกาสถล่มซ้ำหวังให้กระทบไปถึงรัฐบาลโดยไม่สนใจว่าจะเป็นการซ้ำเติมชาวสวนมะพร้าวผู้เลี้ยงลิงและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมะพร้าวที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อเพจ Drama Addict ได้ออกมาจับโป๊ะถึงภาพที่ทนายต้นนำมาใช้ประกอบโพสต์นั้นไม่เกี่ยวกับลิงที่เก็บมะพร้าวในประเทศไทยมีหลักฐานที่มายืนยันชัดเจนว่านี่คือภาพเก่าภาพประกอบสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการขายลิงที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียที่ถูกเอามายำรวมคราวนี้แหละครับก็เกิดสหบาทาในโลกโซเชียลทัวลงถล่มทนายต้นว่านี่คือพฤติกรรมของพวกชังชาติอย่างเช่นเพจ Facebook ของพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็โพสต์ข้อความระบุว่าส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคใกล้กาวท่านหนึ่งเอารูปลิงเก็บมะพร้าว 3-4 รูปที่ไม่เกี่ยวกันเลยมายำรวมกันบางรูปเอามาจากประเทศอินโดนีเซียบางรูปเอารูปเก่าหลายปีแล้วมาสร้างกระแสให้ตนเองในการเรียกร้องสิทธิสัตว์คืออันนี้ถ้าพูดเพื่อตัดพ้อเมียที่ใช้ทำงานบ้านหนักก็จะไม่ว่าเลยแต่นี่ชัดเจนว่าพูดเพื่อโหนข่าวลิงเก็บมะพร้าวแทนที่จะร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกลับมาเล่นเรื่องทรมานสัตว์แบบไม่มีข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้นช่างไม่เข้าท่าและหน้าไม่อายตกลงคนพรรคนี้เขาจะชวนเราก้าวไปไหนก้าวไปในอดีตก้าวไปต่างประเทศหรือก้าวไปลงเหวที่ไหนชาวบ้านเขาเลี้ยงลิงมาตั้งแต่เล็กเขารักกันแค่ไหนไม่ใช่จะไปต้อนลิงจากป่ามาใช้งานใครเลี้ยงดูลิงได้ไม่ดีก็ควรเจาะจงด่าเป็นกรณีไปนี่ยังไม่มีหลักฐานอะไรก็สร้างกระแสโลกสวยเพื่อรุมยำประเทศของตนเองเราอยากลองของใหม่แต่ดันไปเผลอไปเลือกอะไรเข้ามาดัดจริตจนเกินเหตุกับเรื่องสิทธิสัตว์จากนั้นพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็ร่ายบทกลอนโหนลิงปิดท้ายดังนี้ครับคงไม่เหมาะถ้าเผือกเจาะ
ไปหาเรื่องมัวเอาภาพจากต่างเมืองมาสร้างแผลไปสรรหาภาพเก่าๆมาเล่าแชร์โหนกระแสเกาะลิงโคตรจริงใจหลายคนกลัวไทยจะแย่ช่วยแก้ข่าวไปสืบสาวข่าวมาแจงแถลงไขแต่สอสอใกล้กาวช่างก้าวไกลเอาภาพจากประเทศไหนมาปลุกชนใหญ่เอาภาพไม่เกี่ยวกันมาพันเหนี่ยวโยงภาพเดียวที่ไม่เกี่ยวให้สับสนถ้าคิดสร้างความเท่ด้วยเล่ห์กลจะอับจนเพราะคนไทยเห็นไส้พุงไม่ช่วยพูดแก้ไขให้ประเทศกับหาเหตุเจตผู้สามาถลุงเป็นสอสอกับแสดงเรื่องแต่งปรุงมันจะยุ่งวุ่นวายหน้านายเอ่ยหรือจ้องไว้เมื่อไรที่ไทยช้ำพอได้ทีก็ตีซ้ำพร่ำเฉลยว่ารักสัตว์หวังให้ใครใฝ่ชมเชยอย่าเผลอเผยความกรอกกลิ้งไม่จริงใจคงไม่เหมาะถ้าคิดเกาะกระแสข่าวโหนแม้ลิงเก็บมะพร้าวคงไม่ไหวสอสอพักใกล้กาวอยากก้าวไกลแต่จะก้าวไปที่ไหนใครบอกทีนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่ให้เลือกรับชมอีกหลายร้อยคลิปเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ทิ้งข้อความไว้ได้ในท้ายข่าวได้เลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ